คครับยอดตุ๊กตาครับพูดถึงเกมการชกในวันนี้ของเราสักหน่อยครับก็เราตั้งแผนไว้ว่าแล้วก็ดักต่อยดักฟันอยู่แล้วครับผมผู้ชกเขาก็มาแบบมาเข้าทรงเราพอดีเลยครับเห็นคู่ชกตัวใหญ่กว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ผมคิดว่าเราโดนเราเจอคู่ชกแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วครับเราก็ไม่ตกใจอยู่แล้วครับก็พยายามที่จะเน้นหมัดตามสไตล์ของเราใช่ครับนะฮะบดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยครับเขาอีกคนได้ครับผมตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็คิดว่ายังไงก็ต้องลงครับเพราะว่าเรายังต่อยได้เรายังออกอาวุธได้ตลอดอยู่จนกระทั่งเขาเริ่มมีอาการเขาเริ่มมีการปัดเลือดครับเลือดมันออกมาเยอะอาบหมดเลยครับอ่าฮะเขาก็น่าจะตกใจว่าเลือดตัวเองออกมาเยอะเมื่อไหร่วูบออกมาเลยครับจังหวะนั้นก็ผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมเลือดเขาเยอะเหมือนอย่างนี้ครับก็ตกใจเหมือนกันครับก็เลยโดนศอกครับผมโชเดียวเรียบร้อยหรือว่าเลือดออกมาเลยโชเดียวแตกเลยครับแล้วถึงตอนนั้นนี่ตอนที่สองเขาแตกนี่มั่นใจแล้วว่าชนะแน่มั่นใจแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าผู้ชกเขาก็ยังยืนได้อยู่นะครับเราก็ย้ำเขาไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินต่อยเดินเตะไปเรื่อยๆจนกระทั่งกรรมการยุติการชกแต่เสียดายอยู่นิดนึงครับบนั้นไม่ได้เหรอโอ้งงเลย งงเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าครับผมชกที่นี่มากี่ครั้งแล้วครับก็สองครั้งนี้ครับผลเป็นไงบ้างก็ชนะทั้งสองครั้งเลยครับรอบแรกชนะคะแนนครับรอบสองก็ชนะน็อกยกแรกแต่แค่เสียดายที่เรื่องโบนัสใช่ครับไฟหน้านี่มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างถ้ากลับไปวางแผนยังไงบ้างก็น่าจะต่อยสไตล์เดิมแต่ว่าก็ให้จะให้มันดีกว่านี้กว่าเดิมครับผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปวันนี้มีเห็นจุดบกพร่องตัวเองบ้างไหมผมคิดว่ามันยังไม่เห็นนะมันเร็วเกินไปก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่ใหญ่แกะเพชรครับแล้วก็ทีมงานแกะเพชรครับแล้วก็พ่อเบิ้มคูดินครับแล้วก็แม่นางครับแล้วก็ทีมงานพี่คูดินทุกคนนะครับก็วันนี้ผมทำได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้บนักกลับบ้านผมก็ไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าครับผมฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าก็ฝากติดตามนะครับผมยอดภูผาวิมานแอร์ครับผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับยอดภูผา